อายตนะคือจุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีอยู่การคู่เข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องไส้มีอยู่ความหิวและความระหายก็ปรากฏนี้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจักษุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคู่เข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไส้ไม่มีความหิวและความระหายก็ไม่ปรากฏนี้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจักษุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันการเกิดขึ้นแห่งไตรทวารถูกแล้วถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบดูกระอานนท์สุขและทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปปันธรรมสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง
แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยดูกระอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองหนังสือชุดธรรมโคตรปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หน้าที่156ถึง159เรียกกันว่าสัตว์เพราะติดเบญจขันธ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้เขากล่าวกันว่าสัตว์เช่นนี้มีความหมายเพียงไรพระเจ้าข้าราทะฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิความเพลินตัณหาความทยานอยากใดๆมีอยู่ในรูปสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในรูปนั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ผู้ข้องติดดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในเวทนาสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในเวทนานั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสัญญาสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในสัญญานั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในวิญญาณนั้น
ด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้แลอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่249ถึง250